รถครอบครัวระดับพรีเมียมกับ Mercedes-Benz GLE 350D AMG Coupe สำหรับตัวรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวรถที่ต้องบอกว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ย7ล้านกว่าบาทนะครับกับตัวรถนะครับมาพร้อมด้วยสีดำ Obsidian Black ตัวรถปี2016เลขไมล์วิ่งเพียง 64,000 กมเท่านั้นเองกับราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งไว้เพียง 3,690,000 บาทนะครับลูกค้าที่กำลังมองหารถสวยๆแบบนี้อยู่ห้ามพลาดนะครับเข้ามาเมื่อไหร่นะครับต้องบอกว่าขายไวไปไวแน่นอนนะครับกับ Mercedes-Benz GLE 350D Coupe AMG คันนี้นะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับเรามาไล่เริ่มต้นตอนป้ายแดงเลยตัวรถคันนี้นะครับตอนป้ายแดงเนี่ยราคาเนี่ย7ล้านนะครับแต่วันนี้นะครับเรา BNK เราจัดมาให้ในงบประมาณเพียงแค่3,690,000 บาทนะครับคุณลูกค้าที่กำลังตั้งใจมองหารถ SUV รถครอบครัวนะครับป้ายแดงเนี่ยในงบประมาณไม่เกิน4ล้านนะครับห้ามพลาดเทปนี้กันเลยนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับจุดเด่นไฮไลท์แน่นอนคือเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ทรง Coupe ทรงนะครับที่มีการดีไซน์นะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยโอ้โหการดีไซน์ต้องบอกว่าบึกบึนดุดันแล้วก็ดูทรงสปอร์ตมากๆนะครับสำหรับตัวกระจังหน้านะครับโดดเด่นแน่นอนเพราะเป็นกระจังหน้านะครับสีดำตัดด้วยโครเมียมนะครับพร้อมดาวกระจกนะครับตัวนี้ให้ความสปอร์ตและความหรูหราที่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับพาร์ทชุดแต่งรอบคันแน่นอนนะครับตัวท็อป AMG ต้องมาพร้อมด้วยพาร์ทชุดแต่ง AMG ซึ่งทรงของตัวนี้นะครับเนี่ยช่องดักลมตัวนี้นะครับที่มีขนาดความใหญ่นะครับทำให้ตัวรถนะครับเวลาเรามองด้านหน้านะครับมีความดุดันมากๆนะครับแล้วก็ไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าตัวท็อปเป็นไฟหน้าIntelligent Light System นะครับเป็นไฟหน้าอัจฉริยะที่สามารถเนี่ยปรับเลี้ยวตามพวงมาลัยได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับไฟสูงไฟต่ำได้ออโต้เลยนะครับและมาในส่วนของด้านข้างนะครับเราลองดูกันนะครับว่าในรุ่นนี้นะครับ GLE 350D เนี่ยจริงๆแล้วตัวทรงรถเนี่ยจะคล้ายๆพวกตัว GLC 250นะครับแต่ว่าตัวลักษณะของบอดี้นะครับที่มีความใหญ่กว่า GLC พอสมควรนะครับแล้วที่สำคัญนะครับอย่างที่สันบอกคือลูกค้าที่กำลังมองหารถ GLC เนี่ยป้ายแดงเนี่ยซึ่งตัว GLC ป้ายแดงเนี่ยราคาก็3ล้านกว่าบาทเกือบๆ4ล้านเหมือนกันนะครับและมาในส่วนของล้อนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นล้อไบคันเลอร์นะครับ5ก้านคู่ขนาดถึง21นิ้วนะครับลายล้อตัวนี้นะต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วในส่วนของด้านข้างนะครับก็เป็นมีบันไดข้างแบบไซด์ไลนิ่งบอร์ดนะครับเป็นบันไดข้างแบบทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราขึ้นลงเนี่ยก็จะเหยียบบันไดตัวนี้ขึ้นลงได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับประตูเนี่ยก็ยังให้ระบบ Keyless Go เข้ามานะครับเวลาเราต้องการเปิดรถเนี่ยเราก็แตะภายในเข้าไปนะครับหูกระจกก็จะกางออกมาแบบนี้หรือว่าเวลาเราล็อกรถก็แตะเข้าไปนะครับใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นนะครับและสำหรับด้านท้ายนะครับต้องบอกว่าสวยงามไม่แพ้แต่ด้านหน้าเลยนะครับจะเป็นไฟท้ายที่ดีไซน์ตั้งแต่ตัวท้ายรถแก้มด้านซ้ายจนถึงฝากระโปรงนะครับที่มีความยาวนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับแล้วสำหรับฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมด้วยฝาท้ายระบบไฟฟ้านะครับที่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าจากด้านนอกได้แล้วก็สามารถคอนโทรลที่ตัวรีโมทก็ได้นะครับใช้การกดค้างเพื่อเปิดแล้วก็กดค้างเพื่อปิดนะครับแต่ในส่วนของฝาท้ายเนี่ยเวลาเรากดปิดเรากดปิดแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็สะดวกสบายด้วยนะครับแล้วการตกแต่งของฝาท้ายตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวดักเทลนะครับเพิ่มความสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับแล้วสำหรับตัวท้ายนะครับชุดแต่งนะครับตัวนี้เป็นตัวดิฟฟิเซอร์นะครับปลายท่อคู่นะครับเป็นแบบสีโครเมียมนะครับก็ให้ความสปอร์ตสวยหรูไปอีกแบบนึงนะครับสำหรับตัวจุดเด่นของ GLE 350D นะครับต้องบอกว่ามาพร้อมด้วยเครื่องยนต์แน่นอนเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3,000 นะครับให้กำลังแรงม้าถึง258แรงม้านะครับอัตราการเร่งนะครับ0ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 8.4 วินาทีเท่านั้นเองอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันคันนี้นะครับเฉลี่ยเลยนะครับอยู่ที่15-16 กิโลลิตรนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถ GLE 350D AMG Coupe อยู่คันนี้ห้ามพลาดนะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมภายในห้องสารต่อครับเข้ามาภายในห้องสารของ GLE Coupe นะครับต้องบอกว่ากว้างมากนะครับคำว่ากว้างของผมเนี่ยผมจะเทียบอย่างนี้นะครับรุ่น GLE ตัวธรรมดากับ GLE Coupe นะครับ GLE Coupe จะมีขนาดความกว้างที่กว้างกว่าแล้วก็ตัวยาวนะครับตัวถังนะครับที่มีขนาดความยาวกว่านะครับทำให้ตัว GLE Coupe นะครับมีขนาดไซส์เนี่ยที่ในห้องโดยสารเนี่ยให้ความกว้างกว่าตัวธรรมดานะครับอันนี้คือจุดเด่นอย่างแรกเลยนะครับและจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับของตัวรถคันนี้ก็คือช่วงล่างแน่นอนคือช่วงล่างรถคันนี้เป็นช่วงล่างแบบถุงลมแต่ถุงลมตัวนี้นะครับเป็นถุงลมแบบอัจฉริยะที่สามารถปรับแรงดันลมของโชคนะครับทั้ง4ต้นเนี่ยแบบอิสระเลยนะครับเพื่อสร้างบาลานซ์ของตัวรถในขณะที่เราขับขี่นะครับและสำหรับตัวเบาะคู่หน้าตัวนี้เป็นเบาะเมมโมรี่แพ็คเกจนะครับที่สามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่และคนนั่งเนี่ยได้ถึง3คนนั่งเลยนะครับเครื่องเสียงแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้เครื่องเสียงขาดไม่ได้คือเป็นเครื่องเสียง Harman Kardon นะครับเป็นเครื่องเสียงที่เวลาฟังผมรู้สึกชอบนะเพราะว่าเสียงจะนุ่มทุ้มแล้วก็ใสๆนะครับตัวนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบ Command Online นะครับที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตและสามารถเล่นเว็บไซต์ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หน้าจอนี้นะครับยังมาพร้อมตัวแมปNavigationกับตัว
ัวรถเลยนะครับแต่ที่สำคัญในรุ่นนี้นะครับยังมีฟังก์ชันพิเศษที่เพิ่มเข้ามาคือในเรื่องของระบบ Apple CarPlay ที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเชื่อมต่อฟังก์ชันเนี่ยจากตัวรถกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับตัวนี้สำหรับตัวแอร์นะครับก็เป็นแอร์แบบแยกอิสระซ้ายขวานะที่สามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับและสำหรับจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ผมชอบนะครับคือตัวรถเนี่ยแน่นอนคือเครื่องดีเซลเนี่ยให้อารมณ์การขับขี่ที่แบบทอร์กก็คือพูดง่ายว่าแรงต้นค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยยังมีโหมดนะครับในเรื่องของการปรับฟังก์ชันเนี่ยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่เนี่ยได้หลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสลิปเปอรี่นะครับคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็อินดิวิดวลเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้หลายรูปแบบเลยนะครับสำหรับตัวช่องตัวนี้นะครับตรงกลางเนี่ยก็ยังมีเป็นช่องที่รักษาอุณหภูมิแก้วน้ำนะครับได้ทั้งความร้อนและความเย็นนะครับคุณลูกค้าขับรถไปทานกาแฟก็วางแก้วกาแฟแล้วก็ปรับให้เป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะรักษาในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของแก้วกาแฟนะครับแต่ถ้าชอบความเย็นมีแก้วน้ำเย็นก็วางไปแล้วก็ปรับให้เป็นฟังก์ชันสีฟ้าตัวนี้นะครับก็จะเรื่องของรักษาอุณหภูมิความเย็นของแก้วน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษสำหรับรุ่นนี้นะครับที่ในรุ่นอื่นๆจะไม่มีนะครับแล้วสำหรับตัวรถคันนี้นะครับผมจะสรุปให้เลยว่าคันนี้ทำไมคุณลูกค้าถึงต้องห้ามพลาดเพราะว่าแน่นอนครับด้วยงบประมาณเนี่ยไม่เกิน4ล้านบาทเพราะว่าเบนซ์เคเราตั้งคันนี้อยู่ที่3,690,000 บาทนะครับรถใหม่ป้ายแดงอย่างที่ฉันบอกแล้วว่าตัวเนี้ย7ล้านนะครับถ้าลูกค้าที่กำลังมองหารถกับพัวอยู่เนี่ยสมมติว่าในงบประมาณ4ล้านเนี่ยก็อาจจะสุดแค่ตัว GLC ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าสำหรับตัว GLE Coupe เนี่ยเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ก็ดีหรือว่าทัศนวิสัยของการขับขี่ก็จะดีกว่าตัว GLC เพราะตัวรถเนี่ยจะมีไซส์ความสูงที่สูงกว่านะครับแล้วก็ห้องโดยสารแน่นอน GLC กับ GLE เนี่ยแตกต่างแน่นอนเวลาเข้าไปนั่งเนี่ยเพราะความกว้างของห้องโดยสารจะแตกต่างอารมณ์การขับขี่ต่างๆก็จะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันเลยนะครับและในส่วนของด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นทรงสไตล์แบบ Coupe เนี่ยด้านหลังปกติเนี่ยจะเตี้ยแต่ว่าตัว GLE อ่ะตัวรถถึงบอกแล้วตัวรถมันสูงมากครับทำให้ห้องโดยสารข้างหลังนะครับไม่เล็กไม่แคบนะครับผมกับ Mercedes-Benz GLE 350D AMG Coupe ตัวรถคันนี้นะครับปี2016เลขไมล์วิ่งน้อยมากๆนะครับเพียงแค่ 64,000 กิโลเท่านั้นเองกับราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งไว้เพียง 3,690,000 บาทนะครับคันนี้นะครับห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเข้ามาทีไรขายไวไปไวแน่นอนนะครับสายลุยสายสปอร์ตห้ามพลาดคันนี้นะครับกับ Mercedes-Benz GLE 350D Coupe AMG คันนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้มาที่ Benz NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ